คุณผู้ชมอยากรับประทานฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับต้องชิมให้ได้เลยนะครับบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับทำขนมอร่อยกันทั้งบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาตั้งใจทำมากๆนะฮะนี่อาจารย์นานากำลังแบบเรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับการทำไส้พูเร่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพูเร่ส้มถูกไหมครับไหนขั้นตอนเทคนิคยังไงเอ่ยอันนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถันยังไงบ้างครับปกติแล้วตัวพายตัวนี้เนี่ยนะคะสูตรนี้เนี่ยเราจะทำทีหม้อใหญ่ๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์การกวนที่แบบ proper มากๆแต่วันนี้เรากวนให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยตัวไส้ข้างในเนี่ยนะน่ากินแบบนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมตอนในระหว่างที่เรากำลังกวนอยู่เนี่ยกลิ่นของส้มเนี่ยขึ้นมาเลยหอมมากแล้วมันเป็นเทคนิคจริงๆเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทำมาคือเอาส้มทั้งลูกเนี่ยทั้งลูกเหรอใช้เปลือกใช้อะไรด้วยเพราะว่าตัวเปลือกก็จะมีน้ำมันส้มออกมาแล้วคุณเชื่อไหมมันไม่ขมอ่ะมันอร่อยอ่ะมันเป็นส้มแบบกินแล้วส้มอย่างนี้เลยอ่ะต้องบอกว่าส้มที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้ส้มสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเป็นส้มสดๆเลยนะครับเป็นส้มออสเตรเลียนะครับรสชาติเนี่ยหวานกำลังดีนะครับไหนลองโชว์พูเร่นะฮะเนื้อดีแบบนี้โอ้โหไม่ได้ใช้สำเร็จรูปไม่ได้ใช้แยมอะไรนะแต่เรากวนกันเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสวยแบบนี้แล้วก็หอมมากๆเลยค่ะคุณคะพอส่วนผสมของเรากวนได้ที่เสร็จแล้วเราจะปิดไฟแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมของเราเทลงไปในพายของเราที่กรุแล้วนะคะเอาละครับพูเร่ส้มของเรานะครับโอ้โหปกติแล้วจะบอกคุณว่าเวลาเราทำขายเราก็จะชั่งเนาะแต่อันนี้เราทำกินเองทำให้คุณดูว่าใส่ส้มเยอะขนาดนี้เลยทำขายก็ใส่เยอะอย่างนี้ใช่ทำขายใส่เยอะแต่ว่ามันเป็นเยอะที่เท่ากันทุกครั้งโอเคเพราะไม่งั้นอ่ะเทดดี้ได้กล่องใหญ่ได้กล่องเล็กมันก็ไม่แฟร์ไงก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องได้กล่องใหญ่กว่าเนี่ยใช้หมดอ่ะพุ่งตรงคือเขาชั่งตรงวัดมาแล้วโอ้แต่ไส้ดูเข้มข้นมากเลยครับคุณผู้ชมครับคือถึงผมรู้สูตรอ่ะผมก็คงไม่ทำหรอกเพราะมันใช้เวลาจริงๆอ่ะใช่ใช้เวลามากซื้อเราเหอะ นี่นะครับที่สำคัญคุณผู้ชมนะแป้งพายเนี่ยเป็นแป้งพายร่วนสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับดูสีความบราวน์ทุกอย่างนี่คือกรอบร่วนกำลังดีเลยนะโอ้โหแล้วหอมเนยมากๆตอนนี้กลิ่นส้มลอยมาเลยครับอีกหนึ่งความอร่อยนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากแป้งพายร่วนแล้วไส้พูเร่ส้มแล้วเจ๊เจ๊กำลังเลยอะไรครับเนี่ยครัมเบิ้ลเป็นครัมเบิ้ลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าครัมเบิ้ลสูตรพิเศษของบะหมี่และป้าป๋านี่คือหอมมากๆถูกไหมเขาเหมือนแบบเนยเยอะมากจริงๆแล้วก็จะมีถั่วอัลมอนด์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบมันเข้ากันดีมากๆเวลาทานเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะมีครัมเบิ้ลกรอบๆตรงกลางข้างในเนี่ยเป็นไส้พูเร่หอมๆนะแล้วข้างล่างก็เป็นแป้งพายลงตัวจริงๆนะครับเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรานำเข้าอบอีกหนึ่งครั้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอบออกมาเสร็จแล้วฟรุตพายของเราเนี่ยนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ตอนใส่กล่องให้คุณผู้ชมใส่ทั้งถาดแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะคุณได้ไปกับบ้านทั้งถาดอย่างนี้เลยคุณดูหน้าตัดนะคุณดูสิแป้งพายไม่ร่วนนะคะใส่เนื้อผลไม้แบบเต็มๆน่ารับประทานมากๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเมื่อสักครู่ที่นานากวนให้ดูนะคะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีสับปะรดมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลค่ะพายสตรอเบอรี่นะคะใช้สตรอเบอรี่ลูกโตๆเลยค่ะคัดไซส์พิเศษหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆมิกซ์เบอร์รี่ก็จะเปรี้ยวกว่าหน่อยนึงแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าหอมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะหอมอร่อยมากๆอีกตัวที่นานาชอบคือพายสับปะรดค่ะเป็นสับปะรดหวานชิ้นโตๆอมเปรี้ยวนะคะเนื้อสัมผัสกรอบดังบนโรยด้วยสตูเชลแบบนี้ต้นตำรับอาจจะนิสักเลย wow. และพายแอปเปิลนะคะอันนี้เป็น most favorite ของนานาเลยเป็นแอปเปิลสีเหลืองทองนะคะคุณพ่อใช้ทั้งแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงผสมกันค่ะที่สำคัญใส่อบเชยเยอะๆหอมอร่อยมากๆแอปเปิลต้องใส่อบเชยจริงๆค่ะคุณขาทั้งอบเชยและน้ำตาลทรายแดงผสมที่ลงตัวมากๆพายแอปเปิลนี่กดไลค์เลยแต่ละรสชาตินะครับอร่อยลงตัวแตกต่างกันไปเลยนะครับตามความชอบของทุกคนเลยนะครับชอบกินผลไม้ตัวไหนสั่งได้เลยนะครับแต่แนะนำสั่งทั้งหมด5รสนี่แหละครับแฮปปี้สุดๆเลยฟรุตพายของเรานะครับจัดส่งไปทั้งถาดแบบนี้เลยนะครับบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศนะครับเพื่อป้องกันการแตกหักนะครับใส่กล่องสวยงามราคาพิเศษครับคุณผู้ชมเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยแหละครับอยากให้คุณผู้ชมลองทานค่ะมาอร่อยกับครอบครัวของเราเพราะว่าเนี่ยทางบ้านเนี่ยทำขนมอร่อยกันทางบ้านดูจากหุ่นของน้องชายเนี่ยนะสิคะคุณผู้ชมคะสูตรนี้เนี่ยคุณพ่อเขาตั้งใจทำมากๆแต่อยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ซื้อไปเสร็จแล้วทานไม่หมดเนี่ยนะคะห่อพายทุกรสชาติของเราเนี่ยนะคะแช่เย็นที่สำคัญถ้าคุณแช่แข็งจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นเอาพายหั่นเป็นชิ้นๆๆเลยนะหลังจากเอาออกมาจากตู้เย็นจากนั้นเนี่ยแยกเป็นชิ้นเอากระดาษไขก็ได้ค่ะแยกไว้หรือจะหาถุงเนาะใส่แยกแต่ละชิ้นไว้แล้วก็แช่แข็งถึงเวลาจริงๆก็หยิบออกมาอุ่นคุณก็จะได้พายชิ้นพอดีในการทานทุกครั้งเลยล่ะค่ะครับผม